الأصل الأول السؤال الأول ا تسأل ัลลัซ ل عنه في قبرك คำถามแรกที่จะถูกถามในหลุมฝังศพใครคือพระเจ้าของท่านบีมาดาตูจีบและท่านจะตอบอย่างไรจะต้องตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เรา

มายัางเบาของพระองค์เมื่อละเป็นผู้สร้างเรามาเป็นผู้ทรงประทานปัจจัยังชีพให้แกเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอิบาดาหต่อละเพียงพระองค์เดียวคใวลลวรคร,คก,ปปรคก็ตามที่เขาหันเหออกห่าง จาก,การอิบาราัต่อลอเพียงองเดียวก็เท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในกลุ่มคนที่ทำชิริกอันใหญ่หลวงและจำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังและกลัวที่จะตกอยู่ในชิริกตั้งตัวของเราเองและผู้อื่นอม الحكم الأشخاص ้ราเป็ ลกบา ا ل ع ل และการหุกมชี้ขาดว่าคนนั้นเป็นกาเฟตหรือคนนั้นตกศาสนาเรื่องเหล่านี้อยู่ในเรื่องของตำแหน่งผู้อิปากษาห,หรืออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาอัลอัลฮ์ ที่เราเรียนรู้นี้ต้องการที่จะให้เรานั้นได้รับรู้และเตือนให้ระวังที่จะตกอยู่ในการตั้งปาคีต่อลอะจาลา no.